เราสามารถเอาจุดอยู่ใน Google Earth นี่ออกไปเป็นจุดอ้างอิงสำหรับลงทะเบียนนำหลังก็ได้คือกันเช่นว่าเราจะสร้างเอาจุดเข้าไปซึ่งว่าเราจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ก่อนอื่นมั้ยโฟลเดอร์ว่าอันนี้เป็นพอยสำหรับ rectify ใส่เนาะถ้าสร้างโฟลเดอร์อยู่ในนี้โดยใช้คลิกเมาส์เบื้องขวาแล้วใส่สื่อเนาะจากนั้นเอาไปคลิกเมาส์เบื้องขวาอยู่บนโฟลเดอร์นี้โดยที่ไป add placemark placemark เครื่องมือมันจะบอกว่าเอาใส่สื่ออย่างอยู่ในนี้จะบอกว่าค่าพิกัดจุดนี้เนาะจุดที่เราจะวางใส่นี้ถ้าว่าพวกท่านเห็นเครื่องมือเป็นเข็มปักนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้เนาะเช่นว่าเปลี่ยนอยู่ในนี้ข้าพเจ้าเลือกเอาจุดเครื่องหมายจุดแบบนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนสีอยู่นี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็โอเคออกไปแล้วเราสิใช้จุดนี้ว่าจุดที่1ก่อนจะโอเคเฮาเลื่อนไปจุดที่เราต้องการอยากวางไว้ตัวอย่างว่าจุดนี้พยายามวางจุดใส่จุดที่ว่าเราสามารถสังเกตได้ง่ายอยู่ในภาพไทยดาวเทียมฮะจากนั้นเราก็โอเคถือว่าเราจะได้จุดหนึ่งอยู่ในนี้ฉะนั้นการเอาจุดเพื่อว่าไปเหตุจุดอ้างอิงสำหรับลงทะเบียนภาพไทย Google Earth นี้อย่างน้อยเราก็ต้องเอา8จุดเพื่อว่าเฮไว้ลืบออก2จุดจะเหลือ6จุดเนาะกระสั้นเราจะพยายามเอากระจายอยู่ในเขตภาพไทยนี้ต่อไปเราจะเหตุจุดที่2แอดไปจุดที่2เพิ่มเข้าไปจุดที่2เนาะบอกใส่สื่อจุดที่2เราก็เลื่อนไปจุดที่เราฮู้ตัวอย่างว่าเงินหลังนี้บ่ก็โอเคคลิกเมาส์เบื้องขวา add placemark นะใส่จุดที่3ย้ายไปใส่จุดที่เราฮู้ตัวอย่างว่าขอบเขตตัวนี้นะค่าพิกัดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโอเคเห็นบ่จะสังเกตว่าเราสามารถใช้คำสั่งบอกว่า Ctrl Shift P มันจะได้คือกันเนาะหรือว่าเลือกคำสั่งตัวนี้แล้วมันจะออกมา3แล้วมันจุด4จุด4เราจะเลื่อนออกมาจุดๆทึ่งๆหน่อยนึงอย่างนี้โอเคลองใช้คำสั่งว่า Ctrl Shift P เนาะจะออกมาคือกันที่จุด5ต่อไปแล้วก็เลื่อนไปใส่จุดที่เราต้องการเนาะพยายามเอาจุดที่เราสังเกตได้ง่ายอยู่ในภาพถ่ายตัวอย่างว่าทางแยกตัวนี้บ่หรือว่าจุดขาวๆบนนี้เนาะโอเคกินแล้วเงินแล้วต่อไปเพิ่มจุดที่6เลื่อนไปทางซ้ายแดงโอเคลองกดคอนโทรล Shift P เดี๋ยวมันก็ออกมาคือกันเนาะจุดที่7บอกเอาเลื่อนมาใส่บนทางแยกตรงนี้จุดที่7โอเคสุดท้ายจุดที่8
ใส่จุดขาวๆนี่เนาะเพราะว่าเป็นการสังเกตได้ง่ายโอเคถือว่าเฮาได้ครบ8จุดแล้วเฮาก็เซฟเนาะเซฟโฟลเดอร์ตัวนี้เซฟแอสเห็นบ่ใช้ชื่อนี่เลยเปลี่ยนเป็น KML มันจะมี KMZ and KML เนาะส่วนไลน์เฮาใช้ UArc Map จะใช้ KML เนาะใช้ชื่อนี่ถ้าเป็นไปได้เฮาใช้วันทีก็แฮงดีใช้ชื่อใช้วันทีเฮาสร้างไว้เนาะ130515เห็นบ่จุดเฮาเซฟเธอว่าแล้วขั้นตอนเอาจุดออกจาก Google Earth เนาะฉะนั้นเพื่อว่าเฮาจะลงทะเบียนภาพถ่ายนี้ตอนหลังเฮาก็เข้าไปไฟล์เซฟไฟล์นี้ไว้เนาะเซฟ image เนาะคืออยู่ใน Google Earth ของทั่วไปมันจะมีให้เซฟใส่ซื่อซื่อแต่ Google Earth Pro นี้มันสามารถเลือกเป็นไฟล์ High Resolution ได้เนาะเฮาจะเซฟแล้วก็ใส่ซื่อถึงว่า Google Earth ธรรมดาก็คือกันเฮาสามารถเซฟไฟล์ไว้ง่ายๆไว้ได้เนาะถือว่าอันนี้เป็นสิใส่ซื่อว่า Node ซ้ำเหนือเซฟมีเสียงนั้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าแขกคนเข้ามาห้องประชุมคือว่าสำเร็จทั้งเอาจุดค่าอ้างอิงออกไปเพื่อว่าลงทะเบียนแล้วก็ทั้งเซฟไฟล์ไว้ไปลงทะเบียนสำหรับนำเข้าไปใช้ UArc Map ต่อไปก็คือเราจะเปิด Arc Map เปิด Arc Map ขึ้นมาแล้วเราจะทุกเทื่อจะเปิดแผนที่เป่าขึ้นมาเนาะแล้วเฮาจะไปตั้งว่าเฮาจะแสดงข้อมูลแนวใดเนาะเฮาจะแสดงข้อมูลเป็น projected เนาะจะเป็น map แล้วระบบของเฮาแม่น UTM เห็นบ่ใช้ UTM แล้วก็เลื่อนลงไปเลือก WGS 84ไปหาโซนที่48เหนือเนาะอันนี้มันเป็นแผนที่เขตประเทศลาวทุกเทื่อก่อนสิเปิดไฟล์จะต้องตั้งแบบนี้เสมอเนาะเราสามารถเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นี้ Data Frame ตัวนี้ได้ใช้ชื่อว่า KML เนาะใช้ชื่อ KML บทฝึกหัดเกี่ยวกับ Google Earth บทฝึกหัดตัวนี้แล้วเซฟชื่อนี้ไว้เนาะชื่อโครงการนี้เราจะเซฟใส่ว่า1305 15 KML KML เซฟไว้เนาะทุกเทื่อพยายามเซฟชื่อนี้ไว้จะเห็นว่าแผนที่นี้เฮาเซฟใส่ชื่อนี้เนาะเพื่อว่าน้ำหลังเฮาสามารถเปิดได้ง่ายเฮาจะไปเปลี่ยนไฟล์ KML เข้ามาเป็นเลเยอร์เป็นเซฟไฟล์หั่นเฮาจะใช้เครื่องมือเห็นบ่อักทูนบ็อกซ์นี่ออกมาเอิ้นออกมาเป็นกล้องสีแดงๆแล้วเข้าไปสุดข้อมูลสุดคำสั่งเสียว่า conversion tool แล้วก็เข้าไป form KML เห็นบ่อันนี้หมายความว่าเป็นคำสั่งเปลี่ยนจาก KML มาเป็น save file เนาะมันจะถามหาว่า KML ไฟล์เฮาอยู่ไสก็เข้าไปเนาะเฮาเซฟไว้อยู่นี่ชื่อว่าเห็นบ่ค่อยสำหรับ rectify เห็นบ่ของเฮา
เฮาตัวนี้เนาะชื่อว่าวันที่13เดือน5ขอโทษวันที่15เดือน5ปี2013 Point for Rectify เนาะเฮาเซฟไว้ชื่อแนวนี้เฮาก็เปิดออกมาเห็นบ่อันนี้ไฟล์เฮาจะเซฟอยู่ในโฟลเดอร์ Data Land Use ซ้ำใต้เนาะถ้าว่าท่านอยากเซฟอยู่บนใหม่ก็เปลี่ยนชื่อสมมุติว่าเฮาจะเปลี่ยนไปอยู่ C Data ซื่อๆเนาะเห็นบ่เอาขึ้นมาเซฟยูซี่ data เนาะชื่อมันจะใช้ชื่อนี้เลยบ่หรือว่าอยากเปลี่ยนก็แล้วแต่เนาะถือว่าเฮาโอเคมันจะทำการประเมินผลอยู่เนาะถ้าประเมินผลอยู่มันจะเห็นตัวหนังสือแลนอยู่ในนี้ชื่อว่าขั้นตอนประเมินผลสำเร็จเฮาปิดเครื่องมือนี้ออกเห็นบ่อันนี้จะแม่นจุดที่เฮาเอาเข้ามา8จุดเห็นบ่1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้มันจุดอ้างอิงที่เฮาเอาเข้ามาจาก Google Earth นั้นเนาะเฮาสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายนี้ได้ถ้าว่าเฮาบ่มักก็คือเปลี่ยนเป็นจุดนี้12โอเคเห็นบ่มันจะน้อยลงเนาะแล้วเฮาจะไปเอาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ที่เฮาเฮ็ดเซฟไว้หั้นเป็นนอดเฮาว่านอดซ้ำเหนือเห็นบ่เฮาใส่นอดซ้ำเหนือแอดเข้ามาเห็นบ่ทุกเทื่อเฮาแอดเข้ามานี้ทุกเทื่อเฮาแอดเข้ามาภาพถ่ายที่เฮาเซฟเป็น JPEG นี่นะมันจะไปเริ่มอยู่จุด0แต่ว่าขอบเขตของการเฮานี่มันแม่นอยู่จุดนี้ฉะนั้นเฮาจะใช้ Geo Reference ใช้คำสั่งว่า Fit to Display นี่เอิ้นจุดนั้นออกมาเห็นบ่แล้วเฮาก็ทำการลงทะเบียนโดยที่เอาจุดที่เฮาหมายไว้หั้นเข้าใส่แม่นบ่ตัวอย่างว่าอันนี้แม่นเฮือนหลังนี้เนาะฉะนั้นคือกันเฮาจะต้องจือไว้ว่าจุดเฮาที่เฮาเอาหั่นมันอยู่ใส่แดเห็นบ่อยู่ใน Google Earth จุด2แม่นอยู่นี้จุด1แม่นอยู่บนขาวๆนี้เนาะจุด3แม่นอยู่บนขาวๆนี้ท่านสามารถพิมพ์รูปตัวนี้ออกไปไว้เนาะเพื่อว่าอ้างอิงไว้นําหลังเนาะด้วยการคําสั่งง่ายๆก็คือเฮ็ดกดปริ้นสกรีนเห็นบ่กดปริ้นสกรีนมันจะแล้วเข้าไปเพจอยู่ Microsoft Office นี่ก็ได้คือกันตัวอย่างว่าเฮาสามารถเพจข้อมูลเฮาออกมาได้อยู่ในนี้เห็นบ่อันนี้แมนหน้าจอของ Google Earth ที่เฮาเฮ็ดเมื่อกี้นี้เฮาสามารถพิมพ์เอาไว้มาเบิ่งจุดอ้างอิงเฮาอยู่ใส่แดเนาะถ้าสั้นจุดต่อไปเฮาจะลงทะเบียนก็คือจุด3นี้แม่นจุดขาวๆนี้อยู่ใส่ขาวๆนี้เนาะเฮาก็ดึงมาใส่แม่นบ่แล้วจุด1แม่นนี้จุดนี้ขาวๆนี้ดึงมาใส่เนาะต่อไปเฮามาเบิ่งว่าจุดที่7อยู่ใส่เนาะกับจุดที่6อยู่ใส่จุดที่6อยู่บนขาวๆนี้จุดที่7อยู่บนทางแยกนี้จุดที่6อยู่นี่เอาลากไว้ใส่จุดที่7อยู่บนทางแยกนี้เห็นบ่ลองเบิ่งจุดที่4กับจุดที่8อยู่ใส่จุดที่5นี่มันอยู่นี่เบิ่งจุดที่4กับจุดที่8อยู่ใส่จุดที่8ก็อยู่ทางแยกนี้จุดที่4อยู่บนขาวๆนี้เฮาก็ลากไว้ใส่จุดที่8
คิดว่ามันถึกจุดมันแล้วเนาะเฮาก็ไปใส่จุด2จุดเฮาก็คลิก2เทื่อใส่เนาะหลังจากนั้นเฮาก็ไปเบิ่งว่าค่าผิดพลาดเฮาเท่าใดจะสังเกตว่าค่าผิดพลาดจุดที่2นี้เฮาเอาผิดพลาดหลายเฮาก็ไปลบออกเนาะจุดที่9นี้จุดที่1เฮาเอาก็ผิดพลาดหลายเฮาก็ไปเอาออกเนาะถ้าสั้นถือว่าจุดที่6นี้ผิดหลายเฮาก็ออกเนาะมันน้อยซ้ํานี้ถือว่าเฮาใช้ได้ละบ่เฮายอมรับได้ละก็ถือว่าเฮาสามารถเติมอีกจุดนึงเนาะเฮาไปคลิกอยู่จุดมาหั่นเลยแม่นบ่เฮาไปเบิ่งเฮามี6จุดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะแม่นบ่1 2 3 4 5 6ค่าผิดพลาดเฮาซ้ํานี้คือว่ายอมรับได้แล้วเฮาก็ไปเริ่ม rectify โดยที่ว่า update display แล้วก็ rectify rectify นี้มันจะเซฟให้เฮาว่า UC data โดยที่ว่าใช้ชื่อทิป1ให้เฮาเฮาก็เซฟเลยหรือว่าท่านอยากเซฟเป็น image หรือว่าเป็น JPG ไม่หยังก็ได้แต่ว่าเฮาใช้ทิปนี่ก็ถือว่ารายละเอียดของภาพจะบุรุษเสียไปหลายก็ถือว่าเซฟเนาะก็ถือว่าสำเร็จขั้นตอนการลงทะเบียนถือว่าเฮาสามารถใช้ไฟตัวนี้เฮ็ดเวียกเลยหรือว่าท่านอยากเอาจุดนี้ออกแม่นบ่แสดงจุดค่าจองรูปในไว้ออกเฮาก็เข้าไปเฮาไป delete link เนาะมันจะออกไปเบิดแต่ว่ามันจะบ่จองรูปตัวนี้ไว้เห็นบ่เฮาจะต้องได้ไปรูปนี้ถือว่ามันบ่มี geo reference บ่มีค่าพิกัดเฮาไปลบออกเฮาไป add tip file หั่นเข้ามาที่ว่าเฮาหักกระเฮ็ดหันเป็นนอดนอดซ้ำเหนือ1เห็นบ่ทิปเฮาแอดเข้ามาก็ถือว่าไฟล์นี้มันมีค่าพิกัดเรียบร้อยเห็นบ่เฮาสามารถเฮ็ดเวียกกับมันได้ถือว่าอันนี้แม่นสิ้นสุดขั้นตอนการลงทะเบียนภาพถ่ายจากคุณ Google Earth โดยการเอาข้อมูลจากGoogle Earth มาลงทะเบียนเองเนาะอย่าลืมเซฟก่อนปิดโครงการเซฟถือว่าสิ้นสุด